สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ต่างจังหวัดอยู่นะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมนตราแมนดาร่าค่ะรายการดีมีสาระนะคะวันนี้มาอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะวันนี้นะคะได้รับการภาคประสานงานนะคะมีกิ้งกือกิ้งก่าด้วยได้รับการประสานงานนะคะจากภาคประเทศอินเดียค่ะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะไปยังพุทธกยาประเทศอินเดียนะคะเพื่อให้พระบรมสารีริกธาตุนี้นะคะจำพรรษาอยู่ประมาณ 1,000 ษาค่ะจากนั้นก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยค่ะไปยังจังหวัดนครสวรรค์นะคะเพื่อบรรจุในพระหลวงพ่อพุทธเมตตาจำลองค่ะโอเคน้องก๊อฟขาช่วยหยิบอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหน่อยนะคะนี่เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่ได้มานะคะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะแล้วก็มาบรรจุที่นี่นะคะเพื่อจะนิมนต์นะคะพระเดชพระคุณนะคะพระอาจารย์ไก่นะคะจากพุทธคยาค่ะโอเคค่ะวันนี้เหมือนเดิมนะคะเรารับใช้ท่านผู้ชมนะคะ1คำถาม1คำตอบบุญก็ได้กันไปแล้วเต็มๆนะคะจากการอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะบุญได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรนะคะก็เขียนเข้ามาในรายการได้เลยค่ะวันนี้นะคะเอาบุญมาฝากนะคะเพื่อจะได้ให้บุญเนี่ยทำให้ทุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายตอนนี้เราได้ยินเสียงน้ำนะคะเป็นน้ำตกเทียมนะคะเพื่อทำการบำบัดนะคะตอนนี้ก็ทำเกษตรชีวภาพนะคะวัดก็เป็นวัดสายป่าค่ะวัดสายปฏิบัติDM เข้ามานะคะสวัสดีหมอตาสวัสดีทีมงานทุกคนไม่ได้ว่าหลายวันแล้วนั่นใช่คิดถึงเหมือนกันคุณยอดก็เข้ามาสวัสดีเหมือนกันค่ะอ้าวหมอตาไปไหนหมอตามาปฏิบัติธรรมนะคะแต่ก็มีภาระหน้าที่กับท่านผู้ชมนะคะ Channel 8พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยท่านผู้บริหารงานนะคะ Channel 8นะคะสีชมพูม่วงเท่านั้นเลยนะคะ Channel 8สีชมพูม่วงคุณต่อนะคะทำให้หมอได้ทำบุญได้ปฏิบัติธรรมและก็ได้ทำหน้าที่ทางโลกและทางธรรมขออนุโมทนาทางทีมงานทุกคนด้วยค่ะวันนี้น้องยอดก็เข้ามาสวัสดียอดก็อนุโมทนาด้วยนะคะน้องก๊อฟก็เข้ามาในภาคส่วนนะคะของวัดสังฆทานภาคประเทศไทยด้วยค่ะก็อนุโมทนาสาธุนะคะวันนี้นะคะมีคำถามก็เขียนถามเข้ามาเลยนะคะ1คำถาม1คำตอบนะคะวันนี้เราอยู่กับสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะนานาชาตินะคะบุญเหลือล้นนะคะในวาระเทพมหาชาติสัญจรในกลิ่นไอมนตราแมนดาร่าเหมือนเดิมค่ะก็วันนี้นะคะจะมีเรื่องเล่านะคะกว่าจะมาเป็นหมอตาแมนดาร่าได้นะคะก็มีนาบุญกับวัดสังฆทานนะคะโดยนำโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะใช้ไปอยู่ที่อินเดีย2ปีค่ะเนปาล1ปีนะคะทำให้มีภาคประสานงานระหว่างไทยและเนปาลพี่น้องชาวเนปาล นะคะเดี๋ยวจะเดินทางมาค่ะเพื่อจะมีการประสานงานระหว่างไทยเนปาลลาวนะคะแล้วก็อีกนานาระยะประเทศนะคะเพื่อทำแพ็กงานเทศมหาชาตินานาชาติร่วมกันค่ะยังไงก็ตามนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะหลวงพ่อเจ้าวาดนะคะท่านก็มีสถานีโทรทัศน์เหมือนกันแต่ท่านก็ทึ่งกับทางสถานี Channel 8ของเรานะคะของคุณต่อนะคะของเราเลยนะคะสีชมพูม่วงเท่านั้นนะคะท่านรู้สึกทึ่งมากที่หมออยู่ไกลขนาดนี้นะคะถ่ายทอดสดเรียลไทม์นะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะมีคำถามอะไรก็ใช่เชียงใหม่เจ้าเดี๋ยวจะเอาอะไรดีแหนมเนืองเอาอะไรไปฝากเอาอะไรไปฝากที่เดี๋ยวนี้กรุงเทพมีหมดมีแต่อากาศแล้วกันอากาศดีๆได้ยินเสียงน้ำตกป่ะคะได้ยินเสียงน้ำตกมาไส้อั่วโอเคจัดไปเอาไส้อั่วมังสวิรัติไปก่อนเลยน้องตอนนี้น้องก๊อฟอยู่ตรงนี้ด้วยมาร่วมรายการกันหน่อยมาเอาเก้าอี้มานั่งดีไหมตอนนี้เราอยู่กับน้องก๊อฟด้วยนะคะน้องก๊อฟนี่ก็เป็นเหมือนกับผู้นำบุญนะคะไม่ว่าจะภาคไทยและภาคต่างประเทศนะคะน้องก๊อฟก็ได้ติดตามผลงานของทาง Channel 8เหมือนกันนะคะโอเคโอเคหมอตัวใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องก๊อฟนะเห็นการทอดเหรียญแล้วเป็นไงบ้าง
เคยได้ดูมั้งผ่านรายการของพี่เคยดูอยู่ครับผมอ่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่เคยได้เห็นนะครับนานๆจะได้เห็นศาสตร์แห่งการดูดวงแบบนี้ครั้งนึงครับผมเพราะปกติจะเป็นการดูแบบธรรมดาตามบ้านๆครับผมบ้านๆเป็นยังไงบ้านๆก็คือเป็นการใช้ตำลับไพ่ครับผมในการดูดวงแล้วก็เป็นไพ่ยิปซีครับผมแต่นี่คือเป็นการเหรียญทอยเหรียญเพื่อดูดวงใช่ครับผมก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งครับที่คนเราน่าจะมาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูครับผมค่ะแล้วน้องก๊อฟเห็นแบบว่าคนน้องก๊อฟเห็นคำถามของทางบ้านแล้วที่พี่ทายไปแล้วน้องก๊อฟรู้สึกว่าทางบ้านเขาได้หรือไม่ได้โดนหรือไม่โดนไงครับก็น่าจะมีได้แล้วก็ได้ด้วยไม่ได้ด้วยก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราด้วยว่าเราทำตามที่เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราได้ทายออกมาหรือเปล่าถ้าเราปฏิบัติตามที่คำทำนายออกมาสิ่งนั้นก็อาจจะตอบสนองให้เราได้ดีขึ้นแล้วน้องก๊อฟคิดว่าที่พี่มาเป็นหมอได้เนี่ยด้วยบุญที่ไปรับใช้หลวงพ่อสนองไหมหรือว่าบุญถวายพระบรมธาตุน่าจะหลายๆบุญครับผมน่าจะเป็นทุกอย่างที่เราได้สร้างบุญกันมาครับผมจะได้มีโอกาสมาได้ดูดวงช่วยเหลือใช่ต่อไปครับผมใช่ตอนนั้นอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกจะทำครับตอนไม่มีหลวงพ่อแล้วทำนะคะตอนนี้นะคะก็มาบอกนะคะกับเจ้าวาดนะคะว่าเราจะทำงานภาคกับร่วมกับ Channel 8ของคุณต่อนะคะสีชมพูม่วงเนี่ยค่ะเราจะทำงานร่วมกันในภาคเทศมหาชาตินานาชาตินะคะแล้วก็บอกพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่างๆนะคะว่าเรามีออนไลน์สดนะคะวัดยังทำไม่ได้เลยของเราออกที่ไหนบ้างนะลูกของเราเป็นดาวเทียมไทยคม5นะครับผมก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์ครับผมที่ www.sbtv999.tv ครับผมแล้วก็ถ้าติดจานดาวเทียมก็ต้องเป็นจานดาวเทียม PSI ช่อง231ครับผมโอเควันนี้นะคะมีจากธรรมทายาทนะคะแม่ลอยจังหวัดอะไรจังหวัดเชียงรายนะคะมาให้ทางวัดบอกบุญเหมือนกันค่ะยังไงนะคะไม่เห็นคำถามเข้ามาเลยอ่ะทำไมคำถามเงียบไปก๊อฟอย่าเพิ่งตกใจนะคะนี่เป็นรายการมนตาแมนดาร่าเหมือนเดิมทำอย่างนี้กันไม่ได้นะคะหายไปเลยนะคะดูดวงกันนะคะมีคนอยากได้ไส้อั่วคุณหมูดีมาสวัสดีอ๋อเน็ตเรามันจบอยู่ที่ไส้อั่วแต่มันก็มีดอทบอกว่ามาดูดวงครับมาเลยเอาดวงมาเลยเขียนคำถามมาเลยนะคะของนี่เขาก็เป็นหมอเหมือนกันหมอดูเหมือนกันใช่ไหมดูดวงเลยมาดูดวงกันนะคะมีคำถามอากาศกลางวันร้อนกลางคืนก็เย็นๆแล้วก็มีฝนตกทั้งวันนะหน้าฝนเนาะครับผมหน้าฝนเมื่อคืนก็ตกครับวันนี้ก็สลัวครับผมยังไม่ตกลงมาค่ะเดี๋ยวคุณท่าจะขับรถขึ้นมาใหม่อีกนะคะเดี๋ยวนิดนึงนะคะมาเลยไม่มีวันนี้ทำไมไม่มีคำถามเลยนะงงอ่ะเขาหายไปไหนหมดมันเดินครับเป็นเรื่องงานแล้วค่ะจริงๆเป็นรายการมนตราแมนดาร่าเหมือนเดิมนะคะเพียงแค่วันละสัญจรเอาบุญมาฝากนะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของช่องด้วยหมออยู่ที่ไหนก็ทำงานได้กับทางท่านผู้ชมเหมือนกันนะคะคุณกิตตี้เมโลดี้เข้ามาสวัสดีเหมือนกันนะคะตอนนี้เราอยู่กับตอนนี้หมออยู่อินเดียเหรอคะไม่หมออยู่เชียงใหม่นี่เองค่ะเชียงใหม่เชียงรายนะคะหมออยู่เชียงใหม่นี่เองนะคะแล้วก็เขียนคำถามเข้ามานี่ DM เข้ามาจ้ะนี่น้องก๊อฟแชร์ให้หมอยังนะครับน้องก๊อฟนี่นะคะเป็นโคศกนะคะเป็นหนุ่มหล่อออกทีวีเหมือนกันแต่เป็นสายบุญนะคะอยู่ในช่องตอนนี้หมออยู่อินเดียอยากรู้ทำไมจะทำไงไปพร้อมหนูฮ่า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 ค่ะ DN อยากจะมาพร้อมหมอนะคะหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบนะคะเดี๋ยวจะดูดวงให้น้องก๊อฟก่อนดีกว่าก๊อฟมาอยากถามเรื่องอะไรเรามาเล่นกันเลยดีกว่าเล่นกันเลยนะคะก๊อฟว่าไงถามคำถามก็เป็นเรื่องงานสายบุญแล้วกันครับผมก็งานสายบุญนะคะได้ช่วยเหลืองานนี้ไปยาวนานหรือเปล่าอะไรนะคะว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนหน้าที่การงานได้เลยก๊อฟจะได้ช่วยเหลืองานนี้ไปยาวนานหรือเปล่าก็จะได้ช่วยเหลืองานนี้ไปอีกสักพักหนึ่งนะคะจะมีการสร้างเขื่อนสร้างทำนบหรือสร้างน้ำนะคะเหมือนกับการสร้างสาธารณประโยชน์สมบัตินะคะแล้วก็จะได้ไปไหนเดี๋ยวดูดวงก๊อฟแป๊บนึงขอเก็บเรียนให้น้องนะแต่นี่จริงๆนะตรงนี้มันเป็นฝั่งเชียงรายก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเชียงรายก็อาจจะก๊อฟจะได้ไปอยู่ที่จังหวัดเลยนู่น
นะคะโบวี่โบวี่มาบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโบวี่วันนี้โบวี่หมอบุญมาฝากอยู่เชียงใหม่นะคะวันนี้มาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อจะไปบรรจุที่ไปจำพรรษาที่ประเทศอินเดียนะคะแล้วก็จะค่อยนำกลับมาบรรจุพระเมารีนะคะที่องค์หลวงพ่อพุทธเมตตาจำลองที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะโอเคโบวี่ถามว่าอยากมีโชคลาภโชคลาภของโบวี่ถ้าตามเหรียญเนี่ยมันแปลกมากเลยนะมันเหมือนว่าอยู่ในครัวเรือนนะโชคลาภอยู่ในครัวเรือนไม่ได้เป็นเลขไก่ก็คืออาจจะทำกับข้าวไปเกี่ยวข้าวไปหรือว่าคนคุยกันไปแล้วก็ได้เลขขึ้นมาหรือว่าช่วงเนี้ยถ้าได้ฝันก็จะได้ฝันจะโชคลาภมาจากในฝันนะคะโบวี่ขออนุโมทนาอาจารย์นะคะเป็นเนื้อนาบุญกันได้เลยค่ะวันนี้ขอสายสดนะคะรับสายก่อนนะคะสายสดสวัสดีค่ะไม่เห็นมีสายเข้ามาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมได้ยินครับอาจารย์ครับอ๋อสวัสดีค่ะจากไหนเอ่ยน้องเขาสวัสดีท่านผู้ชมเดี๋ยวจากกรุงเทพครับผมอาจารย์จากกรุงเทพครับอ๋อค่ะชื่ออะไรคะชื่อโอ๊ตครับอาจารย์อะไรนะลูกอีกทีนึงชื่อโอ๊ตครับโอ๊ตโอ๊ตโอเคแล้วไงคะมีอะไรให้รับใช้ตอนนี้ป่วยครับป่วยแบบป่วยเป็นโรคอะไรสาเหตุก็เป็นไข้หวัดเนี่ยครับแต่ว่ามันเป็นมาหลายวันแล้วอยากจะรู้ว่ามันเพราะอะไรเพราะอากาศหรือว่ามันเพราะดวงเราอะไรหรือเปล่าฮัลโหลครับค่ะป่วยเป็นโรคอะไรคะเป็นไข้หวัดเฉยๆครับแบบแต่มันหลายวันไงครับอะไรนะเป็นหวัดครับแต่ว่ามันเป็นหลายวันนะครับป่วยเป็นหวัดจะมาถามทำไมไม่คืออยากรู้ว่าเป็นดวงเราหรือเป็นเพราะสภาพอากาศอะไรว่าตอนนี้นะคะโอ๊ตจะมีโชคลาภเหมือนกันแต่เป็นโชคลาภที่จะว่าใหญ่ก็ใหญ่จะว่าเล็กก็เล็กแต่เป็นโชคลาภที่จะต้องทำอะไรให้เกิดโชคลาภที่ใหญ่ขึ้นนะคะตอนนี้ดวงเฮงแล้วนะเฮงแล้วคือหลังจากที่ดวงป่วยมาเป็นระยะเวลา 3-4 ปีก็รู้จักดวงป่วยไหมดวงป่วยไม่โอ๊ตรู้จักดวงป่วยไหมไม่ครับดวงป่วยเนี่ยมันทำให้ใจเราป่วยพอใจเราป่วยกายเราก็จะป่วยอันนี้วิธีการหลอมดวงก่อนนะโอ้ก็ยังอยู่กับหมอนะคะครับผมฮัลโหลครับเหรียญมีลักษณะว่าจริงๆเวลาเนี้ยเป็นเวลาโชคลาภมาถึงแล้วแล้วก็เป็นเวลาดีที่จะเกิดความประสิทธิในเรื่องต่างๆถามว่าประสิทธิเรื่องอะไรบ้างมีอยู่สองเรื่องด้วยกันคือเรื่องที่อยู่กับเรื่องของโชคลาภทางการงานครับอันนี้อย่าดูดวงไปอีกนิดนึงนะจะต้องถอดรหัสนิดนึงอยากรวยให้ไปทำบุญต้มถั่วเขียวต้มถั่วเขียวครับใช่ต้มถั่วเขียวถั่วเขียวต้มน้ำตาลไปถวายพระพระที่เป็นพระปฏิบัตินะก็อาจจะไปที่มูลนิธิหลวงปู่มั่นหรืออะไรก็ได้อยู่กรุงเทพใช่ปะล่ะมูลนิธิหลวงปู่มั่นก็เอาถั่วเขียวต้มน้ำตาลหรือถั่วแดงดีกว่านะครับถั่วแดงต้มน้ำตาลไปถวายแล้วก็อธิษฐานบอกว่าขอให้บุญที่ผมเคยกระทำไปเนี่ยงอกเงยรุ่งเรืองเหมือนอย่างถั่วเขียวถั่วแดงอืมใช่เหมือนทำงานนะครับอืมนึกออกไหมนึกออกครับนึกออกมีงานทุกเดือนครับตักบาตรพระเถระสารพระกรรมฐานวัดหลวงปู่มั่นนะครับผมอืมนี่จริงๆนะเพราะดวงป่วยเราต้องซ่อมดวงก่อนใช่โอเคมาคำถามมาว่าเขาผมขอคำถามค่ะอ๋ออีกคำถามนึงไม่มีนะครับคือตอนนี้แค่อยากรู้เท่านี้ครับโอเคอนุโมทนาอย่าลืมนะถั่วแดงถั่วเขียวต้มน้ำตาลไม่แพงหรอกนะทำให้ดวงดีขึ้นนะคะคุณที่แนะนำนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคนบางทีไม่จำเป็นต้องทำบุญด้วยเงินเยอะๆนะคะใช่ครับทำสิ่งของอาหารไปถวายดีกว่าอืมใช่แล้วทำบุญเท่าที่เราทำได้จะทำให้เราแบบสบายกายแล้วก็สบายใจด้วยบางคนบอกโอ้โหบอกบุญมาทีตกใจอ่ะใช่ไหมครับผมไหนมาดูซิคุณชนิตาพรหมเจริญถามว่าพรุ่งนี้จะมีโชคลาภหรือเปล่าท่านจันขออนุญาตทำงานนิดนึงนะคะพักก็งงกันไปนะคะชาวนี้ฉันอายเดี๋ยวนะคะคุณชนันชิตานะคะถามว่าพรุ่งนี้จะมีโชคลาภไหมโชคลาภมาได้จากพญาเต่าค่ะเต่าหรือตะภาพลองดูดิเอาไปตีดูดิที่บ้านคุณมีเต่าหรือตะภาพไหมลองเอาไปตีหวยดู
อาจารย์คะอยากรู้ช่วงนี้เป็นไงบ้างจะมีโชคใหญ่ไหมอ๋อคุณอภิชยาอาจารย์นมัสการค่ะเราก็จะมีพระเยอะแยะแล้วนะคะตอนนี้คุณอภิชยานะคะถามว่าวันนี้จะเป็นไงบ้างมีโชคลาภใหญ่ไหมตั้งทั้งในชีวิตเนี่ยยังไม่เคยมีโชคลาภใหญ่ที่ใหญ่พอที่คุณอยากจะรู้สึกว่ามันใหญ่นะคะแต่หลังจากเดือนสิงหาไปถึงจะมีโชคลาภที่รู้สึกว่าใหญ่จนกระทั่งคิดว่าใหญ่นะคะใหญ่มากละน้องก๊อฟดูดิยอสเขาบอกว่าไงยอสเขาบอกว่าไม่ทราบว่าสายการบินที่ผมมีโอกาสจะได้เป็นสายการบินอะไรครับเอาเป็นสีก็ได้ครับน้องยอสเขาอยากเป็นสจ๊วตครับผมสายการบินที่จะได้นะมันเป็นรูปกลมๆหรือเป็นรูปยิ้มครึ่งวงกลมสัญลักษณ์อ่ะสัญลักษณ์ยิ้มครึ่งวงกลมกลมใช่มีสีเหลืองโอเคอยากทราบอะไรเนาะคีรีฮาราอยากทราบว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดคุ้มครองอยู่บ้างคะคุณคิตตี้เมโลดี้ครับเฮ้ยร้องเป็นงานโอเคเราจะแวะมาบ่อยๆคุณคิตตี้เมโลดี้นี่แปลกมากเลยจะบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นภาคครึ่งนะคะครึ่งหญิงครึ่งชายอัธนารีสวนก็เอ๊ะก็เคยเห็นไหมพระศิวะที่เป็นอัธนารีสวนมีพระศิวะครึ่งหนึ่งแล้วก็พระแม่ครึ่งหนึ่งมีความรู้ไหมไม่มีความรู้ครับเป็นอัธนารีสวนนะคะปางหนึ่งเป็นพระศิวะปางหนึ่งเป็นพระอุมาค่ะเพราะเวลาคุณมีแบบเนี้ยจิตใจก็จะแบบครึ่งๆกลางๆใช่ทำอะไรก็ทำให้สุดแล้วก็จะทำอะไรก็จะเกิดความเก่งแล้วก็ลังเลใช่นะคะแล้วจะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียถ้าเป็นหญิงก็จะเกินหญิงถ้าเป็นชายก็จะมีแฝงความเรียบร้อยเอาไว้ด้วยนะคะนี่อันนี้ก็รู้ไปแล้วคุณคิริฮาราว่ายังไงลูกคุณคิริยาบอกว่าอยากทราบครับว่าช่วงนี้จะพอมีโชคดีเจ้าที่บ้านจะให้อวยพรอะไรให้บ้างไหมครับจะมีโชคดีเจ้าที่บ้านจะให้อะไรไว้มั้งครับโอ้ยนี่เราอภิสิทธิ์มากเลยนะคะจริงๆวัดไม่ได้ให้ทำแบบนี้เลยนี่ทำในกุฏิเจ้าวาดเลยนะไม่ได้ธรรมดาเลยเจ้าที่บ้านจะให้พรอะไรบ้างเลยครับถ้าไปบนท่านนะคะว่าเราจะถวายสาวใช้หรือว่าคนใช้เพิ่มขึ้นที่ศาลท่านรับรองว่าท่านจะให้โชคให้ลาภเราค่ะโอเคครับผมคุณคิตตี้ขอบคุณมาแล้วก็ไหนแอดมินบอกว่าเดี๋ยวให้หมอตาทยอยตอบให้นะคะทยอยตอบแล้วค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะขอสายสดเข้ามานะคะที่ทางนี้เลยนะคะ063-268-2555ค่ะหรือ029-423-3498เราใช้สายธรรมดาดีกว่าเนาะ029-423-3498เทคโนโลยีของทางช่องเรานะคะเหนือชั้นจริงๆตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ในรายการมนตราแมนดารานะคะเราอยู่ในช่วงวาระบุญสัญจรนะคะท่านผู้ชมได้มาใครได้ดูวันนี้นะถ้าไม่ได้ดูวันนี้พลาดละเพราะว่าถือว่าเป็นวาระเป็นสักขีพยานบุญนะน้องก๊อฟไหนน้องก๊อฟเล่าเรื่องพระบรมสารีริกธาตุที่เมื่อกี้ได้ยินมาให้หน่อยครับผมก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสนำพระบรมสารีริกธาตุนะครับมาให้ท่านเจ้าอาวาสท่านอธิษฐานจิตเพื่อส่งมอบให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่จะไปจำพรรษาที่ประเทศอินเดียนะครับตลอดพรรษาและก็จะนำมาปฏิสถานเพื่อให้สาธุชนกราบสักการะอีกทีที่จังหวัดนครสวรรค์ครับผมใช่บรรจุในพระเมารีหลวงพ่อพุทธเมตตาร่วมกันนะคะวันนี้นะคะใครได้ยินข่าวการบุญนี้ก็ต้องอน้อมอนุโมทนาได้ยินแล้วชีวิตก็เปลี่ยนหมอเอาพระบรมสารีริกธาตุมาเป็น100องค์นะคะมาให้หลวงพ่อท่านนิมนต์เป็นสักขีพยานเป็นอธิษฐานหลวงพ่ออะไรนะถวายอะไรร่วมบุญสมทบเพิ่มอีก1องค์หลวงพ่อเปิดมานึกว่าของเด็กอยู่วันนี้หมอชนะค่ะมาเป็นร้อยองค์มาเป็นร้อยองค์นะคะแล้วดูงามเนาะครับถือว่าแต่ละองค์ก็มีขนาดไม่เท่ากันนะครับที่เสด็จลงมาให้เราได้สักการะบูชาครับก็ถือว่าเป็นอนุสรณ์ใจค่ะมาคุณคิตตี้ขอบคุณนะคะมาคุณอภิชยาว่าไงน้องก๊อฟทำอะไรเสริมดวงดีคะอาจารย์น่าเรามาดูเรื่องสองดวงไฮเสริมดวงของคุณคิตตี้นะไปถวายรถเข็นขยะให้วัดคันละ600อ่ะก็เคยเห็นนะรถเข็นขยะไม่ได้แพงนะเราต้องถวายรถเข็นขยะนี่เป็นอเนกประสงค์นะผมจะได้งานหลายอย่างใช่ไม่ใช่เข็นขยะเข็นลงทานเข็นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการเสริมดวง
ไปทำเลยนะไปทำเป็นสังฆทานอ้าวยอดบอกว่านกแกมีหัวเราะอีอีแหมดูมีความสุขแอดมินว่าไงเนี่ยขอเชิญทุกท่านเข้ากลุ่มชนะแปดชนะแปดไทยแลนด์ได้ทุกคนนะคะช่วยเข้ากลุ่มชนะแปดไทยแลนด์ของเรานะคะสัญลักษณ์สีชมพูม่วงเท่านั้นค่ะสัญลักษณ์สีชมพูม่วงเท่านั้นนะคะเข้ามานะคะเลื่อนลงมานิดนึงก็จะเห็นรายการมนตราแมนดารานะคะหมอก็ได้รับการสนับสนุนเนาะจากทางช่องก็ต้องขอขอบคุณทั้งช่องแล้วก็ทีมงานและท่านผู้บริหารเจ้าของช่องด้วยนะคะที่ให้โอกาสได้ทำหลายๆอย่างเนาะแล้วก็เข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะคะถ้าคุณไม่แชร์นะคะบุญก็ไม่ขยายวันนี้ใครได้ยินก็ถือว่าเป็นบุญร่วมกันค่ะยังไงโทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาเอาเอาขอข่าวนอนในปากเลยค่ะขอข่าวนอนในปากยศเอ้ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอดู VTR เรื่องนอนก่อนนะคะท่านผู้ชมคะมีบุญมาฝากแล้วก็มีกรรมมาให้ดูกรรมกันค่ะเชิญค่ะขอ VTR เลยค่ะค่ะพร้อมครับเราวีดีอาร์นะคะวันนี้ไปเห็นนะคะวีดีอาร์น่ากลัวมากนี่น้องดูเห็นไหมนี่โอ้ครับผมเคยเห็นไหมไม่เคยดูถ้าไปอยู่ได้ยังไงอ่ะเออดูก็ดูจบหมอดูไม่จบนี่นะคะกรรมเถียงพ่อเถียงแม่ด่าครูบาอาจารย์ขี้นินทากล่าวมุสาวาทาทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นไม่ได้ไหมก็เป็นได้ครับอันนี้ไม่ใช่นรกในนรกนะเบื้องต้นของบนโลกมนุษย์นะครับในนรกจะหนักยิ่งกว่านี้นะครับถ้าเราทำกรรมเกี่ยวกับการด่าว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ไว้หรือว่ายุยงสงแตกแยกหรือว่ายุยงเพื่อนให้ไม่ได้ดิบไม่ได้ดีนะคะใส่ร้ายป้ายสีนะคะเนี่ยหมอถึงบอกว่าไอ้กรรมเนี่ยเราไม่ต้องทำบุญเยอะทำแค่ศีล5ให้บริสุทธิ์เนี่ยอานิสงส์ของศีล5นี่ก็แล้วคนนี้ชอบขี้โกหกปากจะเหม็นนะป่ะนี่อันนี้เหม็นเน่าเหม็นหนอนเลยเป็นไงไม่ไหวเลยเห็นไหมคะอันนี้ดูไม่ไหวแล้วนะคะเราต้องเปลี่ยนลงก่อนคือลงก่อนไม่อันนี้ก็คือให้ดูนะคะเอาบุญมาฝากแล้วก็เอากรรมมาให้ดูเวลาเปิดกรรมเนี่ยจะได้รู้ว่ากรรมมันมีจริงทั้งนรกปัจจุบันนะคะแล้วก็นรกกระภูมิรู้จักไหมคะท่านผู้ชมนรกกระภูมิก็คืออบายภูมิเวลาตกนรกก็มีกระทะทองแดงมีอะไรอย่างเงี้ยเขาหาว่าไม่เชื่อนี่นรกบนดินเป็นไงนรกจริงๆนรกชัดๆเนาะอันนี้เอามาให้ดูเพื่อได้กลัวกรรมเวลาจะพูดอะไรก็ให้นึกถึงครับใจเขาใจเรานะนึกถึงว่าบาปบุญคุณโทษนึกถึงว่าโกหกหรือเปล่ามีใครพูดไปแล้วใครเสียหรือใครได้อะไรนะคะถ้าไม่พูดอะไรสวดมนต์ไปเลยดีกว่านะคะภาวนาดีกว่านะคะโอเคไหนน้องยอดเข้ามาลูกที่บ้านยังไงครับน้องยอดบอกว่าที่บ้าน 90/32 หมู่บ้านกฤษณาการ์เด้นโฮมจังหวัดนครปฐมคุณปู่เสียไปเขาไม่อยากให้ขายไม่ทราบว่าแกยังอยู่ที่บ้านไหมครับแล้วจะขายได้แน่ๆใช่ไหมครับอาจารย์คุณปู่ชื่ออะไรอ่ะปู่ชื่ออะไรขอชื่อปู่หน่อยขอชื่อปู่ก่อนนะคะเดี๋ยวขอชื่อปู่แป๊บนึงเดี๋ยวเอาชื่อปู่มาแล้วเดี๋ยวจะตอบให้ดูมาหลายหมอครับหมอตานี่แม่นสุดแอดมินบอกว่ารับชมผ่านแอปพลิเคชันใช่แล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของชาแนล8ได้เลยนะคะน่ากลัวมากใช่เนี่ยเป็นเรื่องของกรรมขอ VTR น้ำมนต์หน่อยค่ะคุณปู่ชื่อคุณปู่สมชัยนะคะช่วยเรียกปู่สมชัยนามสกุลมาให้หน่อยค่ะน้องยอดขอชื่อและนามสกุลคุณปู่หน่อยค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ในรายการมนตราแมนดารานะคะเดี๋ยวเราจะสื่อวิญญาณของคุณปู่น้องยอดนะคะชื่อคุณปู่สมชัยนะคะและอยากจะขอนามสกุลนิดนึงนามสกุลยังไม่ได้ให้มานะคะเดี๋ยวถ้าได้มาแล้วจะรบกวนน้องยอดพูดชื่อและนามสกุล3ครั้งค่ะยอดบอกมา3ไอ้ก็บอกชื่อคุณปู่สมชัยบางวิรุณรัตน์ครับเอาใหม่ลูกคุณสมชัยบางวิรุณรัตน์อีกครั้งนึงคุณสมชัยบางวิรุณรัตน์โอเคคุณปู่ใส่เสื้อกล้ามนะคะเสื้อกล้ามแล้วก็เจียนผ้าขม้าอยู่นะคะอยู่ตรงหัวบันไดทางขึ้นบ้านชั้นบนอืม
ม่เข้าใจว่าทำไมต้องใส่เสื้อกล้ามและต้องไม่ต้องจึงผ้าขม้าอยู่ก็จะบอกว่าคุณปู่ยังอยู่นะคะใบหน้าไม่ขาวไม่ดำนะคะมีลักษณะผิวเนื้อปกติแกเป็นคนตัวสูงลักษณะผู้ชายทรงสูงโหนกแก้มใหญ่นะคะสูงโหนกแก้มใหญ่หน้าใหญ่แต่ว่าไม่ใช่ลักษณะคนอ้วนนะคะแล้วก็ยังผมน้องก๊อฟแต่ว่าของแกผมจะมากกว่าน้องก๊อฟในน้องก๊อฟโชว์ผมแน่นะคะคือลักษณะเป็นคนสูงใหญ่นะคะใช่ครับแกชอบใส่ชุดนั้นจริงๆยอต้องโทรเข้ามานะมันอย่างเงี้ยอย่างงี้แล้วมันงงอ่ะนะยอโทรเข้ามาจะได้คุยกัน02เลยหวะลูก02เลยวะ029423498โทรเข้ามา029423498เนาะจะได้รู้ว่าคุณปู่อยากได้อะไรแกชอบใส่ชุดนั้นแล้วตอนนี้แกรู้สึกยังไงแกคิดอะไรอยู่จะขายได้ไหมโทรเข้ามาเราจะได้ยินเสียงของเขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกว่าญาติทายาทแล้วก็เราก็จะได้เป็นตัวกลางระหว่างทายาทกับจิตวิญญาณนะคะน้องก็เป็นไงไฮไลท์มั้ยสื่อกันได้ขนาดนี้เลยรู้สึกไงบ้างไม่ต้องเข้าส่งเป็นเพราะอะไรน้องก็รู้สึกว่าอันนี้ที่หมอเป็นอย่างนี้น้องก็คิดว่าน่าจะมีเป็นจากบารมีเก่าในชาติปางก่อนอาจจะสามารถให้เราสามารถดูจิตสัมผัสกับดวงวิญญาณต่างๆได้เพราะหลายๆคนก็มีเซนส์นะครับเกี่ยวกับการสัมผัสสามารถมองเห็นได้ว่าคนนี้ดวงวิญญาณอยู่ตรงไหนตรงไหนก็สามารถมองเห็นอย่างบางคนอีกคือไปที่ไหนก็เห็นแต่คือเขาก็ไม่ได้มาหลอกมาทำร้ายเราคือเราก็เห็นไปแล้วก็อาจจะทำบุญให้เขาด้วยก็ได้เราก็ได้บุญต่อเขาก็ได้บุญด้วยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วเห็นแบบนี้คนอื่นไม่เห็นมันเห็นอย่างนี้นะก๊อฟมันไม่ได้เห็นแบบได้ยินเสียงนะมันเห็นเป็นภาพเป็นภาพขณะลืมตา มีคนเคยพูดเรื่องนี้ไหมไม่ครับอ๋อเอาใหม่พี่จริงๆนะคะท่านผู้ชมไม่ได้โม้นะเห็นโดยไม่ได้หลับตาเนี่ยแหละเห็นลืมตาอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าตาเนี่ยจะต้องไปสะกดอย่างใดอย่างหนึ่งไว้เพราะว่าจะสะกดลอยไปเลยมาเนี่ยภาพมันก็เคลื่อนก็แค่เรามองให้มันเหมือนเป็นสิ่งผ่านเป็นสิ่งผ่านเหมือนเป็นทีวีนะย้อนโทรเข้ามาเลยโทรเข้ามานะคะโอเคยอดยังไม่โทรเข้ามาไม่เป็นไรโอเคก็มาต่อนะคะคิตตี้ค่ะบอกว่าอะไรลูกคิตตี้กิจการร้านอาหารดีไหมคะอุ้ยเดี๋ยวมันถึงไหนแล้ววะตอนนี้ครับทำกิจการร้านอาหารดีไหมครับถือว่าดีนะแต่ต้องเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวพระอาจารย์พระสการค่ะตอนนี้เรามาอาศัยอะไรร่มไม้ชัยค่ะศาลาธรรมนะคะของวัดนะคะทำการชำแหละดวงชำแหละกรรมของท่านผู้ชมใช่ไหมเขา VTR น้ำมนต์หน่อยค่ะเขา VTR น้ำมนต์หน่อยพระอาจารย์กราบเรียนหลวงพ่อแล้วค่ะขออนุญาตใช้พื้นที่นิดหนึ่งขอ VTR น้ำมนต์พร้อมไหมคะ VTR น้ำมนต์เมื่อกี้จะได้ประกอบกรรมเรื่องหนอนนะย้อนนะไอ้นะกรรมนะเขาเคยเห็นแบบหนอนขนาดนี้ไม่เคยครับเห็นแต่จะตามอาหารนิดหน่อยครับเวลาที่ค้างคืนอันนี้ถือว่าเป็นรังเลยเนาะเป็นรังครับอยู่ไม่รู้ว่าลงไปข้างในหรือเปล่านี่ก็เคยเห็นไหมที่พี่มี VTR หลายๆครั้งเกี่ยวกับเปิดกรรมใช่มันมีบอกนะก๊อฟเรื่องอบายภูมิเปรตกระสือใช่หรือว่าดวงจิตดวงวิญญาณนะเราอ่ะบอกไม่ได้ว่าอยากให้มาเพราะอยากให้คนมาแล้วคนก็จะคิดว่าเราอยากได้จตุปัจจัยเราไม่ได้คิดตรงนั้นนะคะขนาดนั้นแต่อยากจะบอกว่าคุณติดกรรมตรงนี้มันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรใช่มันมีวิธีแก้กรรมแล้วก็เพื่อจะให้เรานั้นดีขึ้นใช่ก็เป็นการเบาทุกข์ให้เราได้ดีขึ้นถึงแม้จะไม่หมดแต่มันก็ยังเป็นช่วงหนึ่งเหมือนก๊อฟเนี่ยตอนนี้เหมือนเราฟันเฟืองเราต้องหยอดน้ำมันแล้วก็หยอดน้ำมันลดน้ำมันหมดก็ต้องเติมน้ำมันใช่ก๊อฟได้ยินเกี่ยวกับแบบนี้ไหมเคยได้ยินไหมใกล้ชิดหลวงปู่หลวงตามาเคยได้ยินเรื่องการเปิดกรรมไหมลูกเปิดกรรมส่วนมากจะมีแก้กรรมมากกว่าให้เราทำบุญเยอะๆเพื่อให้เราหนีกรรมไม่ให้กรรมตามเราทันสามารถกว่าครับอ๋อแต่หมอจะบอกว่ากรรมเนี่ยมันคืออะไรตอนนี้เจ้ากรรมในเวรเป็นอะไรหน้าตาแบบไหนเขาเป็นใครแล้วเขาต้องการบุญอะไรสเปคลงไปช้อปปิ้งบุญช้อปปิ้งบุญช้อปปิ้งบุญแล้วก็อะไรนะผ่อนบรรเทากรรมครับถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะก๊อฟแกอยู่ตรงนี้วงการค้ามาใหม่อยู่บางส่วนครับยังไงบ้างส่วนไหนใหม่ส่วนไหนเก่าไหนเล่าให้ฟังจะได้ขายส่วนไหนใหม่จะขายส่วนไหนเก่าจะเปลี่ยนส่วนไหนก็ส่วนเก่าคือการคือเราสร้างบุญไว้เพื่อหนีกรรมครับผมแล้วก็อย่างที่หมอคุณหมอบอกเมื่อกี้
ก็คือเป็นการอะไรนะแยกประเภทต่างๆของกรรมให้เห็นตัวกรรมก็คือกรรมนั้นมีอะไรบ้างตัวตนยังไงอะไรเงี้ยครับผมอันนั้นก็คือถ้าเจ้ากรรมในเวรของเราในความหมายคืออาจจะเป็นทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาเราไม่สามารถมองเห็นได้ไม่รู้ว่าจะเป็นมาจากสัตว์ตนไหนหรือว่าคนหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถเห็นได้ใช่อย่างมีวันนึงนะก๊อฟหมอหยดน้ำมนต์น่ะเป็นรูปเปรตเลยสูงสูงหยดของอีกคนหนึ่งท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็เข้ามาในพิธีเปิดกรรมก็เป็นรูปกระสือแล้วมีคนน้องคนหนึ่งเป็นทีมงานบอกทำไมมีน้ำมนต์มีแต่ผีบางวันก็ไม่เป็นผีจิตใจคนก็มีนะแล้วบางวันก็เป็นวิญญาณอีกเหมือนกันวิญญาณที่ฆ่าไก่ก็ได้ดูเปล่า VTR ฆ่าไก่ของหมอยังไม่ได้ดูครับเขาเป็นคนชอบเอาไก่ไปไหว้เจ้าพอไหว้เจ้าเสร็จก็ฆ่าหลายๆตัวแล้วตอนนี้อยู่ดีก็จริงๆช่วงอายุต้องเดินได้อยู่แต่แบบแขนขาอ่อนแรงก็เดินไม่ได้แล้วก็พอเดินไม่ได้จริงๆรักษามันก็ต้องหายแต่จิตใจไม่ยอมรักษาแบบก็ปล่อยให้มันเป็นไปแถมลูกเต้าก็ยังไม่ยอมเอามากายภาพอีกนี่มันเป็นเรื่องนึงนะคะเพราะนั้นท่านผู้ชมคะกรรมเขาจะทวงด้วยวาระต่างๆทำให้เราท้อถอยทำให้รอบข้างเราไม่ร่วมมือด้วยมาครอบงำเรานะไม่ให้จิตใจเราสู้มันจะทำให้เราจิตตกไปเลยถ้ายิ่งเราจิตตกเนี่ยกรรมยิ่งมาสนองเราเร็วเรายิ่งจะได้รับผลกรรมนั้นยังไงก๊อฟไหนเล่าให้หมอฟังเด้ก็ประมาณนี้แหละครับผมใช่วัดเราก็มีเรื่องนี้เนาะมีครับผมก็เกี่ยวกับการก็ทางวัดเราก็สอนเรื่องเกี่ยวกับกรรมผมให้เราหมั่นสร้างความดีอ๋อมีสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยอดสวัสดีค่ะขอโทษทีเมานานครับว่าไงลูกน้องยอดหรือเปล่าใช่ผมยอดครับยอดว่าไงมาคุยกันเรื่องปู่นะยอดช่วยเรียกชื่อปู่สามครั้งให้หน่อยครับสมชัยบางวิรุณลักษ์สมชัยบางวิรุณลักษ์สมชัยบางวิรุณลักษ์สองข้างเลยโอเคจะขายบ้านใช่ไหมครับผมทำไมจะขายนะปู่น่ะไม่อยากให้ขายอย่างมากเลยนะใช่แกไม่อยากให้ขายตอนแกมีชีวิตอยู่อะครับตอนแกตายแกก็ไม่อยากให้ขายแกกลัวว่าขายแล้วพวกคุณน่ะจะไม่มีบ้านอยู่มันจำเป็นต้องขายเหรอมันเอาบ้านไปจำนำจำนองธนาคารไม่ได้เหรอเอาเงินไปทำทุนคล้ายๆกันนะแต่ยังมีบ้านอยู่อ๋อใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นเหมือนกับเป็นอดีตของเขาอะคือแกเคยซื้อบ้านไว้ที่กรุงเทพแต่นี้ลูกแกขายบ้านครับทีนี้ก็ไม่มีบ้านอยู่อะไรประมาณนี้ครับแกก็เลยไม่อยากให้เราแบบเกิดเป็นเหตุการณ์ซ้ำสองอะไรเงี้ยครับก็อันนี้เราย้อนกับหมอเนี่ยไม่รู้จักกันถูกไหมถูกหมอน่ะสื่อกับคุณปู่ได้ว่าถ้าขายแกคิดว่ายังไงก็ไม่มีบ้านอยู่เดี๋ยวหมอขออนุญาตย้อนช่วยเรื่องอีกสามครั้งเดี๋ยวจะเชิญแกมาได้ครับสมชัยบางวิรุณลักษ์สมชัยบางวิรุณลักษ์สมชัยบางวิรุณลักษ์ถามมาเลยค่ะว่าผมเคยได้ข่าวว่าแกไม่ได้อยู่แล้วครับอะไรประมาณนี้แกไปในภพภูมิที่ดีแล้วแต่แกยังอยู่ใช่ไหมครับสิ่งที่หมอเห็นตอนนี้นะแกมาด้วยสภาพเสื้อกล้ามสีขาวนะคะเสื้อกล้ามผ้าบางสีขาวแล้วก็ผ้าขม้าแดงเหลืองน้ำเงินนะคะลักษณะแกยืนค่ะแกไม่นั่งแกยืนแกไม่นั่งครับถามว่าแกทำไมไม่อยากให้ขายแกบอกว่าคุณจะไม่มีบ้านอยู่กันครับแต่คุณสามารถเอาไปเป็นหนี้ได้นะเป็นหนี้ได้ครับอันนี้เป็นความห่วงจากภพภูมิที่มองไม่เห็นนะคุณมีอะไรถามเขาไหมแกบอกว่าแกยังอยู่ห้องนอนเดิมของแกนะคะที่เป็นเหมือนไม้อ่ะเป็นห้องไม้แล้วก็เป็นฟูกต่ำนะคะหมอนขาวเป็นเบาะฟูกอ่ะเป็นที่นอนเบาะฟูกแกยังอยู่ตรงนั้นค่ะคนลุกครับอาจารย์ฮะไม่รู้นะด้านหลังพอเปิดออกมานอกห้องหน่อยจะมีเขาเรียกอะไรวะหิ้งพระเล็กๆหน่อยอ่ะหิ้งพระ3นิ้ว5นิ้วอ่ะอย่างเงี้ยหมอเห็นแบบนี้แกให้หมอเห็นแบบนี้อ๋อคือที่นอนแกเป็นไม่มีคุณบอกว่าแกไม่อยู่จะบอกว่าแกอยู่นะแต่แกบอกว่าแกไม่ให้คุณขายเพราะแกกลัวคุณทั้งหมดจะไม่มีบ้านอยู่อันนี้เป็นการห่วงจากภพภูมินะยอดต้องฟังหมอครับผมนะคือที่นอน ที่นอนแกจะเป็น
ช่ที่นอนแกจะเป็นตรงนั้นมีเจ้าที่เจ้าที่เขาสมมุติที่บ้านย้อนนะออกมาหน่อยมันจะมีต้นไม้ไอ้ต้นไม้ต้นเนี้ยหมอไม่รู้ว่ามันต้นอะไรแกให้เห็นแบบนี้แล้วก็มีม้านั่งที่เป็นไม้หินเจ้าที่เขาจะอยู่ตรงนี้เป็นเจ้าที่ของบ้านใช่ไหมครับแกบอกว่าถ้าอยากได้อะไรให้ไปขอกับเจ้าที่เออว่าขอให้ขายดีขอให้คนมาอะไรเนี้ยแต่ห้ามขอเรื่องขายที่ถ้าขอเรื่องขายที่ใครขายที่แกจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ดีเนาะเดี๋ยวพูดไปแล้วมันเป็นเรื่องไม่จริงแต่แกบอกว่าทุกคนมันจะไม่มีที่อยู่กันแล้วนะอ๋อเพราะช่วงนี้หมอก็ปฏิบัติธรรมด้วยมันจะติดกรรมไงอืมอันนี้เรามาเปลี่ยนดีไหมยอดยังไงอ่ะแกห่วงแล้วบ้านเรามันเป็นคนใช้เงินเติบใช้เงินพอๆกันครับมีคนนึงอ่ะคนกลางอ่ะคนกลางเนี่ยไม่รู้ว่ากลางของยอดหรือกลางของลูกชายแกแกบอกกับแกห่วงที่สุดคนกลางใช่ไหมครับใช่แกห่วงที่สุดอ๋อครับผมแกบอกให้ทำบุญกระดูกให้แกด้วยทำบุญกระดูกใช่ไหมครับทำบุญกระดูกให้แกด้วยแล้วก็ทะเลาะกันในบ้านก็จะไม่มีตอนนี้มันทะเลาะมันทะเลาะกันหมดครับนะย้อนหมอเป็นห่วงเนาะลูกลูกต้องไม่คิดเรื่องขายเอาไปจำนำจำนองมาค้าขายแล้วก็ยังมีบ้านอยู่แกเป็นห่วงคนกลางคนกลางนะครับใช่ยอดก็ทำบุญกระดูกให้หน่อยนะก็ทำบุญกระดูกก็คือเอากระดูกหรืออัฐิไปให้พระท่านบางสกุลไปให้พระบางสกุลใช่สังฆทานสดสังฆทานแห้งอะไรก็ได้อาหารข้าวแต่จะกินข้าวมันไก่ก็ใช่แกชอบข้าวมันไก่ครับยอดจดนะเขาจะเอาข้าวมันไก่ก๋วยจั๊บน้ำข้นส้มเขียวหวานข้าวมันไก่อะไรอีกนะก๋วยจั๊บน้ำข้นส้มเขียวหวานแฟนต้าน้ำเขียวยอดทำให้เขาแค่นี้ได้ครับทำไมกินอย่างนี้วะเออไม่รู้ยอดญาติของเธอยอดก็ไปรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่หมอบอกแกบอกมานี่ก็บอกต่อไปเลยนะแต่ผมไม่เคยสัมผัสแกได้เลยครับเออมาเป็นหมอสิได้ผมจะไปเป็นหมอแล้วจะเป็นสะจวนหรือเป็นหมอมาเป็นหมอมาเรียนจะได้ไปเอาไปใช้วิชาชีพนะใช่จะได้ไปช่วยคนใช่ไหมครับจ้ามีคำถามอื่นอีกไหมอีกนิดนึงได้ไหมครับพอดีพ่อผมครับพ่อผมเขามีแบบฟาร์มไก่ชนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นบาปทางพระพุทธศาสนาหรือเปล่าที่แบบเกี่ยวกับการประเพณีชนไก่อะไรอย่างเงี้ยที่จังหวัดชุมพรนะครับคืออย่างนี้ยอดเมื่อกี้เราพูดกันตอนหน้ายอดเข้ามาเรื่องของการฆ่าไก่จำได้ไหมเมื่อกี้แต่มันเป็นการฆ่าไก่ที่กินเหลือกินเหลือใช้มันไม่ได้กินแค่ว่าพอกินหนึ่งตัวกินทั้งบ้านมันก็ยังโอเคแบ่งไปทำบุญมันก็ยังโอเคนี่หนึ่งตัวกินคนละตัวคือกินโอเวอร์กินแต่ถ้าเลี้ยงโดยการตีเมื่อวานนี้หมอเพิ่งพูดกับคุณชนิดผู้การนะท่านเป็นหัวหน้าสำนักข่าวของกระทรวงวัฒนธรรมและการศึกษาท่านถามว่าอย่างเงี้ยค่ายมวยเนี่ยมันบาปไหมบาปไหมค่ายมวยค่ายมวยทำให้คนชกมวยเป็นเนี่ยมันบาปไหมถ้ามันไม่บาปใช่ถ้ามันทำตามหน้าที่อย่างเงี้ยถ้าทำไปเพื่อการพนันขันแข่งหรือว่าไปล้มบ้านล้มเมืองเขามุ่งหมายเงี้ยบาปแต่เหมือนเจตนาเราเป็นศิลปะวัฒนธรรมทำเป็นมันอยู่ที่เจตนาใช่ครับใช่ลูกตอนนี้ค่ายมวยในประเทศไทยไปอเมริกาไปที่ไหนก็มีหมดนะเขามาเรียนนิดหน่อยแล้วก็ไปเปิดค่ายมวยเอาดีกรีแบบเหมือนการชนไก่ถ้าเป็นเพื่อการสืบสารเพื่ออะไรเงี้ยก็ไปอันนี้ส่วนมากจะเป็นพนันมากกว่าเออบางทีแพ้ก็โดนเชือดทำแกงนั่งสารน่าสงสารมากไก่แพ้แล้วโดนทำเป็นอาหารด้วยเออนะคะอยู่ที่เราปรุงแต่งให้มันเป็นกรรมหรือว่าเป็นอกุศลหรือว่าเป็นกุศลได้เป็นกรรมหรือเป็นบุญอยู่ที่เรายอดเราดีไซน์ได้เหมือนเค้กอ่ะครับเราก็แต่งออกแบบได้ใช่เราออกแบบได้ใช่เราจะสอนไก่ให้แข็งแรงนะทำให้มันเป็นศิลปะวัฒนธรรมถ่ายทอดต่อยอดดีไซน์ได้แล้วถ้าไก่แก่แล้วก็คือไม่กินให้เลี้ยงดูเขาจนดีเอามาคุยเอามาอะไรเงี้ยดีไซน์ได้ครับกรรมหนีไม่ได้แต่เราทุเลาได้นะแต่ผมเชื่อว่าพ่อแต่ผมเชื่อว่าพ่อใจหมอจะให้ยอดไปสวดมนต์ได้ครับบทอากาวัตรสูตรอ่างสระอากอไก่สะอารอเรือวัตระแล้วก็สูตรเป็นบทที่เป็นมงคลของพระพุทธเจ้ายอดจะโชคดีร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่ง
อยู่ดีกินดีมีเงินมีทองแล้วก็มีความคิดมีสติปัญญามีบริวารตรวจให้ได้เช้า1จบเย็น1จบเดี๋ยวทำให้หมอหน่อยแล้วพบกลับไปแล้วค่อยโทรมาโอเคไหมลูกครับสาธุครับครับทุกครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายใจเนาะเพราะว่าเหมือนยากนะคะฮะอันนี้ไม่ใช่ของเราใช่ครับนายเขาเขียนมาว่าไงบ้างมีสายรอคุณธนชนเข้ามาแล้วโอเคนะคะมาจองดูดวงที่0632685 0632682555นะคะเฮ้ยมันยังไงนะแต่เราต้องก่อนดีขึ้นมั้ยยศไม่ได้ไม่ได้อยู่กับหมอคอนไม่ได้นี่มันคือติเจ้าว่าแป๊บนึงเดี๋ยวออกสดแล้วนี่อย่าไปออกสดอย่าไปออกด้วยไม่ได้ครับไหนเตียงต่อสายถึงพระอาจารย์ไก่ได้มาถึงไหนละเมื่อกี้นี้ไงนะคะมีคนมาสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรับชมผ่านไปแล้วช่วยแชร์รายการให้ด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันนอกพื้นที่นะคะกับChannel 8นะคะแล้วก็เราตอบคำถามแล้วก็ไลฟ์สดกันไปนะคะหลายคนแล้วนะคะเขียนเข้ามาเลยนะคะที่ฝากคำถามเข้ามาในรายการได้เลยค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้อากาศก็เย็นๆนะคะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมอยู่ด้านในครับผมตรงกุฏิเจ้าว่าเลยครับใช่ตรงแถวสถานีโทรทัศน์อะค่ะสถานีโทรทัศน์ผมนะคะมันจะได้มารับพระบรมสารีริกธาตุเฉลิมครับอ๋อเนี่ยสะดุดโอเคนะคะช่วงนี้อากาศเย็นๆมนเมืองเหนือก็ต้องเน็ตหลุดกันปกตินะคะอยู่โรงพิมพ์อยู่โรงพิมพ์บอกท่านแล้วใช่ไหมนะคะตอนนี้เราอยู่สถานีโทรทัศน์วิทยุและการกระจายเสียงนะคะทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นเครือข่ายของวัดสังฆทานเหมือนกันนะคะวันนี้เราอยู่ผู้นำนะคะแล้วก็น้องเขาจะไปแล้วหมอก็ไม่ยอมเพราะนี่เป็นวาระสัญจรนะคะเราไม่อยากเดินออกอากาศในวัดเราต้องหาที่เหมาะๆจริงๆตรงนี้ก็ไม่เหมาะแต่ว่าเพลินมากเมื่อกี้ยังนั่งคุยกับท่านเจ้าวาดอยู่นะคะหลายๆเรื่องแล้วมันเป็นเรื่องที่ยังเป็นการสืบต่อโอเคมีสายนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมจ้าวันนี้ลูกจากไหนคะจากกรุงเทพครับผมลาดพร้าวครับว่าลาดพร้าวว่าไงว่าไงอ๋อพอดีจะมันมีหลายสายเนอะครับผมสายไหนก่อนดีจะถามว่าก็ถามเกี่ยวกับพวกเรื่องงานครับเรื่องงานหรือเปล่าคะมันหลายสายซ้อนกันอยู่สายซ้อนเนาะเอาพูดทีละคนขอผู้ชายก่อนเดี๋ยวผู้หญิงรอแป๊บนึงนะลูกว่าไงคะครับถามว่าไงลูกถามเรื่องงานครับเรื่องงานพอดีจะทำลงทุนเกี่ยวกับทำธุรกิจตอนนี้กำลังเป็นที่ถูกหมายปองในการเด็ดหัวอยู่เหตุผลเพราะว่าจริงๆเพราะว่าเราอะเอาความลับเขาไปเปิดเผยนะจ๊ะอ๋อครับในที่ทำงานห้ามพูดเยอะนะลูกเข้าใจเปล่าครับครับมีหัวร้อนที่เป็นยังไงแล้วเรื่องธุรกิจเรื่องเงินนะครับเรื่องรายได้อะไรพวกเนี้ยแกกำลังจะหัวขาดแล้วอันนี้เป็นคำอวยพรไม่ใช่หัวขาดจริงๆแต่หมายถึงว่าเขาจะเอาเราประเด็นออกไปอ๋อครับใครมาถามอะไรก็ไม่รู้ไปก่อนนะลุงเนาะใช่บางทีพอไปเป็นพยานเดี๋ยวจะต้องกลายไปเป็นพยานที่โรงพักอีกมันจะวุ่นวายเปล่าอืมนะเรื่องงานแล้วเรื่องอะไรอีกเรื่องรายได้ครับเรื่องเงินอะไรพวกนี้ครับอันนี้ดูไม่ค่อยวิตกกังวลในการถูกฆ่าเลย เอ้ยหัวล้ออะไรมันเป็นเรื่องจริงนะเว้ยเรื่องเงินครับผมแต่ถ้าออกจากงานเนี่ยจะได้รวยวะออกจากงานนะครับออกจากงานจะรวยแต่ว่ามันจะออกแบบไม่สวยถ้าคือไปเปิดโปงเขาไว้เดี๋ยวเขาจะเอาเราไปเป็นเครือข่ายการยักยอกมันวุ่นวายนะ
แล้วถ้าเกิดออกไปทำธุรกิจอะครับออกไปทำเกี่ยวกับพวกบ่อปลาอะไรพวกเนี้ยจะเวิร์กบ่อปลาเหรอไม่เห็นด้วยไอ้เรื่องธุรกิจบ่อปลาจะมาถามอยากทำก็ทำไปถูกไหมก๊อฟเรื่องนี้เรื่องชีวิตอย่างนี้อย่ามาถามนี่น้องชื่ออะไรเนี่ยลูกอ๋อครับน้องชื่ออะไรหนูชื่ออะไรธนัทครับขอตรงนอนหนูบรรยากาศชอช้างก็เถอะอ๋อได้เนาะแล้วยังไงอย่าเพิ่งให้เขารีบเชื่อนนะเขียป่ะครับครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องสายผู้หญิงยังอยู่ในสายเปล่าค่ะอ๋อนี่จังไหนเลยลูกปทุมธานีค่ะค่ะถามเรื่องอะไรคะทีแรกที่โบวี่อะค่ะอาจารย์หนูอะที่โบวี่ถามเรื่องโชคลาภแล้วหนูฟังไม่ถนัดหนูเลยโทรเข้ามาโบวี่ถามไม่ถนัดโบวี่ถามไม่ถนัดเลยโทรเข้ามาโบวี่โชคลาภมันกลับหัวโบวี่มันเหมือนมันจะมีแล้วมันก็ไม่มีมันเหมือนจะไม่มีแต่มันก็มีทีท่าแต่มันก็ไม่ได้มาเหรอคะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าล่ะมันใช่เหมือนก็ใช่อ่ะค่ะอาจารย์มันเหมือนจะมีแต่มันไม่มีมันเหมือนมีทีท่าว่ามันจะเข้ามามันก็ไม่เข้าเว้ยอย่างนี้บ๊อบบี้อยู่ไหนอยู่ปทุมจ้ะบ๊อบบี้อยู่ปทุมบ๊อบบี้ไปหาศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่ปทุมธานีนะบ๊อบบี้แล้วก็ปิดทองแล้วก็ผูกผ้าให้ได้3สีนะดวงจะเปลี่ยนดวงจะตั้งมั่นคงพูดสิ่งไหนคิดสิ่งไหนเป็นสิ่งนั้นบ๊อบบี้ลองฮัลโหลค่ะสีก็มีสีแล้วนะเขียวเหลืองแดงของเขาต้องเป็นแดงเหลืองน้ำเงินแดงเหลืองน้ำเงินนะวี่ค่ะผูกผ้า3สีใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ๆๆเนาะแล้วก็มีกล้วยน้ำว้าแล้วก็มะพร้าวอ่อนผ้า3สีโอเคไหมโอเคค่ะง่ายๆง่ายๆนะคะค่ะค่ะได้ดิบได้ดีมาดูดวงกัน0632682555นะลูกค่ะอยู่ตรงแถววังหิน4แยกวังหินนะเราพบกันทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาดีๆ4โมงถึง5โมง20 Channel 8 Thailand จ้ะ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 นะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะน้องก๊อฟดูดิว่าพระมายังเดี๋ยวเราจะมีพระอาจารย์นะคะมาจากประเทศอินเดียเดี๋ยวท่านผู้ชมก็อยู่ในรายการแล้วก็เป็นพยานบุญนะคะนำอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุถึงมือท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวภาพข่าวก็จะมีที่ SBB TV แล้วก็คุณจอยนัดเปิดกรรมบ่าย2วันจันทร์นะคะแหมสั่งงานมาถึงไกลถึงเชียงใหม่เชียวนะคะคุณมานัดแชร์แล้วจะเดินมาตรงนี้กี่โมงครับบอกพระอาจารย์เดินมาเลยได้ไหมคุณคิรีฮาลาคุณคิรีฮาลาบอกว่าได้ครับครับผมครับก็ถามเรื่องอะไรคุณคิรีฮาลาให้หน่อยเด็กอ่านให้หน่อยคุณคิรีฮาลาพระอาจารย์บอกว่าไงรอเดี๋ยวทำธุระอยู่ตรงนั้นแล้วจะไม่มางี้ให้เราไปดูเหรอโอ้รอจบรายการก่อนนะอาจารย์ถามว่าถามเรื่องดีๆมาหลายคำถามแล้วอยากทราบว่ามีเรื่องอะไรครับผมนี่ของคุณคิริฮาลาถามว่าอาจารย์ถามเรื่องดีๆมาหลายคำถามแล้วอยากทราบว่าแล้วมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นไหมครับถ้ามีต้องเตรียมตัวรับหรือแก้ไขอย่างไรบ้างครับไม่ตอบไม่บอกเพราะอะไรรู้ไหมก๊อฟไม่อยากบอกเรื่องไม่ดีเพราะว่าไม่อยากไม่อยากเป็นส่วนแห่งกรรมนั้นหนึ่งไม่อยากเป็นส่วนแห่งกรรมนั้นสองเราเป็นนักปฏิบัติเราไม่อยากสาปแช่งเหมือนฤาษีอย่างเงี้ยเนอะก๊อฟเหมือนฤาษีเหมือนคนมีศีลพอพูดไปยังไงมันต้องเกิดแต่ก่อนไม่เข้าใจชอบไปทำนายเรื่องไม่ดีไม่เกิดบางทีก็เข้าตัวเราเองนะเราไปว่าเขาทำไม่ดีนะอันนี้ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าแม่งเกิดพอมันเกิดแล้วเราก็มาเอ๊ะมันต้องเกิดเพราะว่าเพราะเราแม่นหรือว่ามันต้องเกิดเพราะว่ากรรมเขาต้องเกิดเลยต่อมาเนี่ยไม่ถ่ายเพราะว่าเรื่องไม่ดีเนี่ยคนชอบถ่ายแต่เราเนี่ยไม่ชอบถ่ายเพราะเราไม่อยากมีส่วนแห่งกรรมนั้นเซนซิทีฟเรื่องกรรมจริงๆนะพอเป็นนักปฏิบัตินะยังไงก็ไม่อยากเนาะศีล5ก็ยังไม่อยากเสียเลยจำภาพหนอนไว้นะคะท่านผู้ชมหนอนมาอ่านให้หน่อยเป็นไงใครมาอีกลูกจะแล้วนะว่าเขาบอกว่า
อ๋อใสสดใสสดเรียบร้อยแล้วครับวันหมอตาวันเสาร์มีคิวไหมคะนี่ครับผมนี่เขาคืออยู่เราอยู่ถึงไงเราก็ต้องทำงานครับเราเป็นพวกเด็กขยันขอบคุณค่ะใครสนใจเปิดกล้ามมาเลยนะคะน้องแก้วแม่น้องแก้วบางแคเขาเล่าบางแคใช่ไหมอย่างเงี้ยอังแคสวัสดีมาบางแคครับสาวมีคนมาเปิดกล้ามนะคุณมานะจิตรักษาบอกว่าอาจารย์กลับมา Channel 8วันไหนครับแหมกลับมาแล้วจะมาดักเจอพวกนี้ไม่บอกหรอกจริงๆไม่ได้ไปไหนเลยนะจริงๆก็อยู่กับ Channel 8ช่องเดียวนี่แหละแล้วก็จะมีอีกทีก็ช่องธรรมะของวัดสังฆทานใช่ที่จะผนึกกำลังการทำเรื่องของมหาชาติกับวัดสังฆทานถ้าเป็นช่องทางโลกก็มีแค่เฉพาะ Channel 8นะคะหมอไม่ได้ไปช่องอื่นเลยก็ร่วมบุญได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีทยอยออกอากาศเกี่ยวกับใช่มหาชาติมหาชาตินะครับปี2561ปีที่แล้ววัดก็ช่วยเนาะก็เล่าให้ฟังให้หน่อยปีแล้วเหนื่อยมากนะคะหมอหน้าแห้งมากเลยครับปีที่แล้วก็เป็นปีแรกนะครับที่ทางคุณหมอได้ประสานงานแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนดำเนินงานในการจัดเทพมหาชาติประจำปี2560ครับผมก็ต้องใช้พละกำลังในการดูแลทุกภาคส่วนเยอะมากแล้วก็ประสานงานทั้งในและต่างประเทศก็หลายภาคส่วนเหมือนกันส่วนในปีที่จะถึงในปีหน้านะครับผมก็หลวงพ่อเจ้าวัดเราหลวงพ่อพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสสังฆทานท่านก็ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายประเทศไทยนะครับที่จะไปเผยแพร่เทพมหาชาติที่ประเทศอินเดียซึ่งกำหนดวันที่เท่าไหร่ครับของปีหน้า6ถึง17กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งตอนนี้ครับทางทีวีของทางวัดสังฆทานก็ได้มีบันทึกเทปไปแล้ว1ตอนซึ่งเป็นโอวาทปฐมฤกษ์เกี่ยวกับการเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ของประเทศไทยซึ่งก็จะตัดออกอากาศในประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้ครับผมจะนำทยอยออกอากาศแล้วก็เราจะมีอัดของสังฆทานนะคะเพื่อเป็นการอัปเดตภาษาธรรมะง่ายๆอัปเดตข่าวสารวาระการทางวัดจะเชิญสำนักพุทธเข้ามาช่วยเขียนหนังสือโครงการเนาะเมื่อกี้เนาะแล้วก็ภาคประเทศเนปาลก็จะเดินทางเข้ามาคุณลักเกสเจ้าของช่องโฟร์ทีทีวีตอนนี้เราก็จะสังเกตหมอเห็นคนเดียวป่ะเห็นด้วยกันนะมีพระท่านก็รู้สึกเอ๊ะอะไรเนี่ยเดินไปเดินมาพวกนี้ทำอะไรพวกนี้ทำอะไรกันนี่เราอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะนี่เป็นเขตละโหฐานของหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็นิมนต์ให้เอ๊ะท่านก็ผาติกรรมให้เราใช้พื้นที่ได้นะคะเมื่อกี้แจ้งท่านแล้วแล้วก็เดี๋ยวอาจจะได้ประชุมกับทาง Channel 8เรื่องของมหาชาติต่อไปโอเคไหนมีใครบอกว่าชนะแปดบอกว่าอะไรนะลูกวันเสาร์ดีเอ็มว่าไงจะมาเปิดกรรมที่สถานีไหมครับพอดีมีเคสเมื่อวานที่หมอตาจะรักษาจะได้นัดมาวันเดียวกันค่ะใช่นัดมาวันเดียวกันเลยนะอย่านัดหลายวันเพราะว่าช่วงนี้จะยุ่งทั้งอินเดียเนปาลไทยลาวออสเตรเลียอังกฤษอเมริกาสิงคโปร์ใช่ไหมสิงคโปร์ใช่ปีที่แล้วสิงคโปร์นี่ได้รับการร่วมมือมากเลยนะก๊อฟถ้าปีแล้วไม่ได้กองทุนจากสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหน้ำตาไหลเพราะค่าใช้จ่ายก็เยอะนะครับในการจัดงานระหว่างประเทศเนี่ยใช้จ่ายมากเพราะไหนจะต้องดูแลคณะเจ้าหน้าที่พระสามเณรและผู้ที่มาบวชปฏิบัติธรรมใช่เพราะถ้ายิ่งจัดโครงการหลายวันนี่ค่าใช้จ่ายก็ยิ่งสูงมากสิบวันปีแล้วเท่ากับ12วันก๊อฟเพราะว่างานจริงๆ10วันแล้วก็มีต้องปงผมก่อนต้องอะไรก่อนก็12วันพอดีก็ท่านใดอยากจะร่วมโครงการนี้ครับก็สามารถติดต่อคุณหมอตาได้เลยครับก็หรือก็จะไปร่วมปฏิบัติธรรมที่อินเดียก็ได้ใช่ใช่จริงๆก็อยากให้ไปนะเพราะปีนี้พระเถระทั้งนั้นเลยนะก็เดี๋ยวเราก็จะได้รับความเมตตาจากพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จนะเพราะปีที่แล้วพระพรหมมุนีนะคะพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนะถือว่าพระราชทานผ้าไตรไป28ผืนปีนี้เดี๋ยวเราเขียนโครงการให้เสร็จจะได้นำกับนิมนต์เย็นแล้วแต่ท่านจะเมตตาอนุญาตกันยากันต่อไปในภาคประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในรายการมนตราแมนดารานะคะรายการดีมีสาระแล้วก็มีคติธรรมนะคะเป็นรายการวาไรตี้ธรรมะนะคะกึ่งปัจจุบันภาคพิสดารใช่มั้ยต้องเรียกว่าภาคพิสดารเพราะว่ามีกุศลกรรมบทมาจุงจิตจุงใจให้คุณเห็นกรรมนะคะมีเรื่องของมโนมยิทธิที่ทำให้คุณรู้จักว่าบุญกุศลเป็นยังไงดวงจะดีได้ด้วยอะไรนะคะนี่ก็เป็นรายการธรรมะภาคพิสดารนะคะหมอตานะคะแมนดาร่าก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับทางช่อง8น้องต่อนะคะที่ให้โอกาสในการร่วมบุญกันนะคะแล้ววันนี้ก็เราก็มีธรรมะดีๆสาระดีๆนะคะยังรอสายสดอยู่นะคะยังรอสายสดอยู่นะคะช่วยทำสายสดเข้ามาค่ะนะคะ
เราจะขอ VTR หน่อยได้ไหมคะ VTR ที่วันนี้ส่งไปเรื่องเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะคะขอ VTR เลยได้ไหมคะเดี๋ยวพร้อมแล้วบอกนะคะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะนี่มาครับเจ้าว่าบัจเจ็ตยอดกำลังลงนามนะคะนี่สีเขียวเขียวแล้วนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เราก็ออดิเลย์นะครับผมนี่นี่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นแม่ทัพธรรมทางภาคเหนือปีนี้เดี๋ยวรอโอกาสจะเรียนถวายหนังสือกับท่านนะคะเพื่อจะให้ท่านลงนามนะคะในการไปครั้งนี้ต่อไปเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องเป็นขึ้นธรรมเนาะในการทำงานตรงนี้แล้วท่านก็เป็นแม่ทัพธรรมภาคเหนือเมื่อปีที่แล้วให้นะคะทางรายการเดี๋ยวลองฟังโอวาททำจากท่านนิดนึงนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังนะคะขอเจริญพรท่านผู้สาธุชนทุกท่านในวันที่27แล้วท่านก็ได้รับคำท่านแล้วลองฟังโอวาททำท่านนะคะเดี๋ยวฟังจบแล้วตัดเข้ามาให้หมอคุณผม2560ทางวัดเจ็ดยอดถูกจัดพิธีส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุก็จะมีการสาธยายพระไตรปิฎกระหว่างวันที่1ถึงวันที่5ธันวาคมเป็นการถวายพระกุศลแด่พระบาทในพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีอยู่2งานด้วยกันนี้พอมาวันนี้นะทางพระเดชพระคุณทางวิสุทธาจารย์ประธานกรรมการจัดงานกรรมการเทศมหาชาตินานาชาติเทศมหาบารมีสีมหาโพธิ์ถวายเป็นพุทธบูชาจะจัดในที่พุทธคยาด้วยทีนี้เจ้าของโครงการโยมผู้กระทำในรายการนี้จะมาร่วมพิธีการเปิดงานของวัดเจ็ดยอดด้วยก็ขอเชิญขอแสดงความยินดีมาร่วมจัดงานในการเปิดโครงการพร้อมกันไปในตัวด้วยขอ อธิษฐานให้งานของโยมแล้วก็ขอเรียนพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวิสุทธาจารย์ได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นถวายเป็นพุทธบูชาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่ยังไม่เคยใครมีจัดในการครั้งนี้เพราะว่าจะจัดที่พุทธคยาถึง10วันด้วยกันเนี่ยเป็นการเป็นพุทธบูชาอย่างยิ่งใหญ่จริงๆขออนุโมทนาในมหากุศลของเดชพระคุณหลวงพ่อและของโยมผู้กระทำไปในโอกาสนี้ด้วยขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานด้วยพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เจ้าพิบาลคุ้มครองและให้ส่งเสริมสนับสนุนให้งานนี้ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายประทุกทุกประการเจริญพรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงการเทศมหาชาตินานาชาติเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการเทศมหาชาตินานาชาติได้ที่เบอร์โทร0935987828 0987465236หรือร่วมทำบุญกับโครงการเทศมหาชาตินานาชาติมหาบารมีพระศรีมหาโพธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาได้ที่หมายเลขบัญชี0148433828ได้ค่ะตอนนี้ต้องอยู่ในช่วงขับรถนะคะเพื่อจะต้องขยายเส้นทางการทำบุญไปต่อที่ยังสถานีอีกที่หนึ่งนะคะเพื่อจะนำมอบพระบรมสารีริกธาตุส่วนน้องก๊อฟก็แยกกันไปเมื่อกี้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะต้องเข้าไปอัดรายการนะคะสดเหมือนกันนะคะจากทางช่องของทางวัดอันนี้เราก็มาแพ็คทำนะคะที่จะทำงานร่วมกันนะคะ
ตอนนี้เรายังอยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะเอารถนะคะไปจอดไว้นะคะแล้วก็นี้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะให้กับพระนะคะที่เป็นพระเถระนะคะที่มาจากทางประเทศอินเดียค่ะอันนี้ก็เป็นไงคะขับรถไปเลยด้วยกันนะคะวัดล่มลื่นนะคะล่มลื่นนะคะเนาะเป็นวัดที่ล่มลื่นมากมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็แม่ขาวแม่ออกทั้งนั้นเลยแล้วก็มาทำธรรมะสดถ่ายทอดกันนะคะเดี๋ยวจะไปที่โรงพิมพ์ของทางวัดค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะผ่านหลายสิ่งเหมือนกันนะคะเราก็จะค่อยๆขับไปนะคะตอนนี้จะต้องหาที่จอดรถก่อนเพื่อจะนำมอบพระบรมสารีริกธาตุไว้ให้กับทางคณะพระนะคะเพื่อจะได้ไปจำพรรษานำพระบรมสารีริกธาตุไปสวดมนต์นะคะแล้วก็จำพรรษาที่ประเทศอินเดียค่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องจอดรถตรงไหนดีนะคะตอนนี้มีภาคประสานงานร่วมกันก่อนนะคะค่ะตอนนี้สะดวกละเราดูกันนิดนึงเราจะต้องเอานำพระบรมสารีริกธาตุไปให้ก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับเชียงกลับแล้วค่ะกลับกรุงเทพแล้วค่ะเราก็จะต้องแวะเข้าให้เสร็จก่อนนะคะเพราะพระก็จะต้องกลับไปที่สำนักสงฆ์อีกที่หนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวดึกมากก็ไม่มีใครอยู่นะคะนะคะเอาพระบรมสารีริกธาตุมาให้พระก่อนแป๊บนึงนะคะตอนนี้ก็ต้องเดินกันนะคะต้องเดินกันท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่ารับภาพได้หรือเปล่านะคะต้องดูก่อนค่ะนี่ก็เดินเข้ามาที่โรงพิมพ์นะคะตอนนี้ท่านผู้ชมยังอยู่กันบ้างอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะจะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันท่านไก่อยู่ในนี้ป่ะคะไก่ดูก่อนนะคะนี่ก็เราต้องเดินกันนะคะฮ่าฮ่าฮ่าต้องนั่งต่อเวลานิดนึงค่ะพระก็จะกลับไปที่หนึ่งแล้วก็จะกลับอินเดียส่วนหมอก็จะต้องออกจากวัดให้ได้ก่อนมืดเพราะมันไกลกันพระอาจารย์นมัสการค่ะพระอาจารย์ขาพระอาจารย์ไก่อยู่นี้ป่ะคะนะคะที่มาจากพุทธคยานะคะเอาข้างหลังนะคะแล้วจะไปไงคะนมัสการค่ะจะเข้าทางไหนเนี่ยสวัสดีค่ะ
นะขอแป๊บนึงนะขอโทรศัพท์เปลี่ยนคนอันนี้เอาออกไปนี่นะโอ้ดันนะคะอะไรค่ะจะเอาอะไรก็ทำเลยค่ะทำได้เลยค่ะโต้มันเอียงโต้มันเป็นหลังเต่าเนี่ยนะมันเอียงต้องวางตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมคือถ้าไก่ที่ใหญ่ใจกลางใจก็ต้องบอกว่าไก่แบบคือเด็กน้องก็ไม่ชี้ว่าให้คนนี้ก็ซื้อมาให้ช่วยถือว่าเขาอินแฮงนะโอเคตาบุญนะโอเคแขกอะไรได้พระอาจารย์ค่ะเจริญในธรรมนะสุขความก่อนเราจะเดินมีโอกาสได้ไปอินเดียได้ไปเจอที่พุทธกยานะก็ทำบารักษาสุขกรองพระอาจารย์ยังอยู่ในไลฟ์สดกันอยู่นะคะของ Channel 8ตอนนี้เพราะว่ามันติดเวลาเพราะว่าจะต้องเป็นภาระที่จะต้องอาจารย์ไม่อยากออกอากาศแล้วอาจจะมีโอกาสในการชี้จัดการอาจารย์นิมนต์ค่ะนี่พระบรมสารีริกธาตุเอามาเอามา999องค์หลวงพ่อไพลินให้1องค์ลมครบ 1,000 1,000 องค์พอดีจัดสาธุสาธุค่ะหลวงพ่อค่ะให้พรด้วยค่ะจะได้ญาติโยมทางบ้านได้พรร่วมกันค่ะก็พระมสารไอ้กล้องอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่นี่ค่ะพระมสารีริกธาตุก็เป็นเสมือนหนึ่งที่เป็นองค์แทนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราน้อมระลึกเป็นพุทธานุสตินะมาระลึกถึงคุณของพระพุทธองค์ก็เราจะได้มีความเจริญในธรรมแล้วก็จะได้นำชีวิตสู่ความสดใสรุ่งเรืองก็ด้วยอานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุภาพแห่งพระธรรมอนุภาพแห่งพระสงฆ์ก็ขอให้เจ้าภาพและทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการถวายพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้ขอมีความสุขความเจริญมีความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการทั้งอายุวรรณะสุขะภาระศาสนาสมบัติทุกสิ่งทุกประการก็ขอให้เจริญเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปต่อไปภาษาบาลีนะสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีทายุปูภวะอภิวาทนาสีริสังจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภาลังท่านผู้ชมคะนี่เก็บเป็นรายการมนตราแมนดาร่าสัญจรนะคะเราก็ยังจะได้พบกับหลวงพ่อนะคะพระเดชพระคุณพระอาจารย์ไก่นะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสนะคะสำนักสงฆ์คุรุภูมินะคะแล้วก็เป็นองค์อุปถัมภ์นะคะมูลนิธิมหาชาติมหาบารมีนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาใบบุญร่วมกันนะคะเป็นวาระบุญสัญจรค่ะวันนี้นะคะรายการมนตราแมนดาร่านะคะอัปเดตกันสุดๆนะคะออนแอร์เรียลไทม์กันเลยจริงๆนะคะแล้วอาจารย์ก็พยายามหนีพยายามหนีนะคะก็ไม่รอดเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวไม่ทราบว่าเหลืออีกกี่นาทีนะคะอีก3นาทีนะคะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าจะมีการพูดคุยอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นธรรมะสมัยใหม่นะคะเมื่อกี้บอกหลวงพ่อไพรินเหมือนกันว่านี่คือการไลฟ์สดท่านก็สนใจนะเพราะว่าวัดยังทำไม่ได้นี่อยู่แล้วนี่หนูอยู่ไหนก็อยู่ใน channel ด้วยเหมือนกันเลยพระอาจารย์ถ่ายทอดสดออกไปทั่วโลกเลยนะคะก็พระอาจารย์คิดเห็นยังไงบ้างคะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์คือเทคโนโลยีก็อยู่ที่เราประโยชน์หรือโทษอยู่ที่เรานำมาใช้ถ้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์เทคโนโลยีนั้นก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลโดยเฉพาะประโยชน์สำหรับการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถ้าเกิดเราใช้ผิดมันก็จะมีโทษเพราะฉะนั้นจุดที่เราเลือกใช้คราวนี้จะเลือกใช้ยังไง ก็ต้องหากรอกหาตัวกันกรองก็คือสติของเรานะครับฝึกสติไว้มากๆเป็นเครื่องกันกรองในการเลือกใช้เทคโนโลยีของเราค่ะพระอาจารย์หนูเอากุศลบวกอุบายมาชวนคนให้เข้าวัดโดยเรื่องของการดูกรรมนิดนึงค่ะพระอาจารย์อาจารย์ให้โอวาทเรื่องนี้หน่อยนะคะค่ะอุสโลบายยังไงก็วัดตอนนี้วัดมันอยู่ในเว็บแล้วนะอยู่ในเว็บค่ะดึงวัดมันอยู่ในเว็บแล้วเราก็พบกันที่เว็บนั่นแหละในเว
ว็บของเครือข่ายของผู้สนใจของผู้ที่รับปลั๊กไฟในด้านความดีกุศโลบายที่เอามาใช้คือเราจะใช้กลยุทธ์กลวิธีอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เราได้ดึงธรรมะเข้ามาน้อมนำชำระจิตใจของเรานั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นกุศลเป็นกุศโลบายจากดีอย่างยิ่งที่ทำมาก็ถือว่าอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดรายการคือโยมตุ๊กตาเจ้าของช่องเจ้าของช่องด้วยก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะขอให้เจริญฝากแล้วก็มีโฆษณาว่าเนี่ยหลายเดือนหลังหลายเจมาเข้ามาขอบคุณค่ะพระอาจารย์นะคะแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนนะรายการนี้จะอยู่ได้ไม่ได้ก็อยู่ท่านผู้ชมด้วยใช่ค่ะก็ไลค์กดไลค์กันเข้ามากดแชร์แชร์เดี๋ยวพระอาจารย์ต้องแชร์ให้ด้วยนะคะเข้าช anel 8แล้วก็แชร์ตอนนี้นะคะขึ้นข่าวของเรานะคะเป็นกุศลธรรมนะคะบวกอุบายธรรมนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมนะคะมีตัวเองเป็นพระมีบ้านตัวเองเป็นวัดนะคะเหมือนอย่างพระอาจารย์บอกนะคะยกวัดมาไว้ในเว็บไซต์นะคะทำให้ธรรมะเนี่ยสามารถกระจายไปในทุกที่ทุกทางแล้วก็สะดวกกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้เป็นการออนแอร์เรียลไทม์นะคะได้บุญกันทุกคนเลยดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอย่าลืมแชร์ให้กับผู้อื่นต่อไปนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อเขาจะได้อนุโมทนาบุญนะคะเสมือนหนึ่งเป็นการทำบุญได้ด้วยตัวเองนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะให้พบกันใหม่วันจันทร์นะคะที่ channel ค่ะที่สถานี channel 8ของเรานะคะกับคุณต่อนะคะแล้วก็ทีมงานขอบคุณในความเมตตาความอบอุ่นนะคะกินไอทำด้วยกันค่ะวันนี้มนตราเมนดาร่าหมอตาเหรียญอัศจรรย์กับราท่านผู้ชมไปพร้อมกับพระอาจารย์ก่อนนะคะพระอาจารย์ขากับราค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะธรรมรักษานะคะอนุโมทนาค่ะบ๊ายบายปิ๊กปักกันแหมสวัสดีค่ะวิ่งวิ่งทุกมาเลยใช่ค่ะวิ่งทุกมาเลยทุกท่าน